สวัสดีค่ะอีฟค่ะวันนี้อีฟจะพาเพื่อนๆนะคะไปทำไปทานเมนูยอดฮิตในช่วงนี้ก็คือเมนูต้อนรับฮาโลวีนนี่ผีเพราะว่าเป็นช่วงเวลาแห่งเทศกาลฮาโลวีนหรือว่าเทศกาลปล่อยผีนะคะอีฟก็เลยจะพาน้องเพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นะคะไปทำเมนูไข่ดาวหัวกะโหลกรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงมันจะน่ากินหรือว่าน่ากลัวเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีกระทะไข่ตะหลิวน้ำมันซอสปรุงรสนะคะเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสซีอิ๊วขาวผักสลัดสำหรับตกแต่งถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่ากินผักได้ก็ดีนะคะเบคอนเป็นแป้นพิมพ์สำหรับทอดไข่รูปหัวกะโหลกค่ะขั้นตอนแรกนะคะเตรียมไข่มา2ฟองค่ะแล้วก็นำมาตอกนะคะใส่ในถ้วยที่เราเตรียมไว้1ฟองฟองที่2ค่ะว้าว2ฟองแบบนี้เตรียมขวดพลาสติกมา1ใบแล้วก็ดูดไข่แดงขึ้นมานะคะบีบขวดแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปจ่อ1 2 3ปล่อยขวดค่ะนี่ได้ไข่แดงแบบมาแล้ว1ฟองตีนไข่ขาวออกนะคะค่อยๆลินนะคะว้าวอีก1ฟองค่ะทำเหมือนเดิมเลยคือบีบขวดแล้วก็ดูดขึ้นมานี่ง่ายมากๆเลยค่ะตอนนี้พี่อีฟก็ได้ไข่แดง2ฟองแล้วค่ะในขวดแบบนี้เลยตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปพอกระทะเริ่มร้อนนะเราก็เอาแป้นพิมพ์นะคะใส่ลงไปเอาน้ำมันนะคะค่อยๆลินนะคะรอบๆแป้นพิมพ์นะคะแบบนี้แล้วก็พลิกนะคะตาติดหัวกะโหลกไฟเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ขาวลงไปรอบนอกนะคะแบบนี้เลยถ้าเขาเลยออกมาก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆหยอดลงไปค่ะแบบนี้อุ้ยเป็นหัวกะโหลกแล้วอันที่เลยเราก็กดๆนิดนึงนะรอให้สุกระหว่างนั้นนะคะพี่อีฟก็จะใช้ซ่อมนะคะค่อยๆจิ้มนะคะเพื่อให้มันถูกสุกทั่วๆกันนะคะใจเย็นนิดนึงนะคะน้องๆโอเคเราจะใส่ไข่แดงลงไปตรงบริเวณตานะคะใส่ทีละข้างนะคะใส่ข้างนี้ก่อนแล้วก็ใส่ข้างนี้ค่ะนี่ตอนนี้ก็ได้รูปร่างหน้าตาเหมือนจะเป็นหัวกะโหลกแล้วตอนนี้นะคะไข่แดงไข่ดาวหัวกะโหลกของเราก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจัดจานเสิร์ฟค่ะค่อยๆนะค่อยๆใช้ตะหลิวนะค่อยๆประคองแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็ทอดเบคอนเบคอนนี้ซื้อมาประมาณ50บาทนะที่เซเว่นถ้าไม่มีเบคอนก็ใช้เป็นไส้กรอกแฮมปูอัดอะไรก็ได้ค่ะที่น้องๆชอบใส่เบคอนลงไปค่ะเบคอนของเราก็สุกแล้วค่ะเอาไข่จัดจานนะคะเดี๋ยวเรามาดึงพิมพ์ออกพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3นี่ดึงง่ายแบบนี้เลยก็ค่อยๆแซะตรงนี้ก็ดึงออกมาเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็วางเบคอนของเราลงไปแบบนี้อันนี้แบบเป็นลูกกะละบากแต่ว่ามันไม่เหมือนก็ไม่เป็นไร ตกแต่งด้วยผักสลัดใส่องุ่นตกแต่งลงไปนะคะนี่หลังจากนั้นก็ใส่ซอสมะเขือเทศให้เป็นลูกกะละบากนะน่ากินไหมคะอุ้ยพี่หิวแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พี่อีฟต้องชิมแล้วไข่ดาวหัวกะโหลกฝีมือพี่อีฟครั้งแรกในชีวิตนะคะก็ออกมาหน้าตาน่าทานน่ากินมากๆเลยค่ะเรามาชิมกันเลยค่ะเอาละนะตัดลูกตาออกมาก่อนเลยนะคะดูน่ากินมากๆเลยค่ะน้องเอาซอสมะเขือเทศใส่ลงไปนิดนึงนี่ค่ะกินไข่แดงทั้งลูกเลยนะต่อไปจะกินตรงช่วงฟันหัวกะโหลกนะคะเอาฟันซี่หน้าของหัวกะโหลกนะคะนี่ฟันซี่หน้ากินกับซอสมะเขือเทศนะไข่ขาวไม่ค่อยชอบโอเคต่อไปเราจะกินกะละบากตรงที่เป็นเบคอนนะคะนี่ใครชอบกินเบคอนบ้างพี่อิฟชอบนะมันอร่อยดีอร่อยมาก yes. แล้วก็แก้เลี่ยนด้วยผักสลัดนิดนึงนะคะปิดท้ายด้วยผลไม้คือองุ่นของเราอยากให้พี่อิฟทำอะไรทำเมนูหรือทำคลิปอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้นี้เลยนะและถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้เป็นกำลังใจให้พี่อิฟด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปมัมเจ้าหัวกะโหลกตาเดียว แล้วก็ฟันหน้าหายไป2ซีกให้หมดก่อนนะลูกตาทางด้านซ้ายมือไอ้ก็คนเดียวแล้วนะ